เริ่มสวัสดีครับนี่จะพามาชมนะครับไผ่กิมซุงนะครับไผ่กิมซุงนะครับพอดีกรนี้นะครับอยู่ใกล้น้ำเนาะมันก็เลยฝนตกด้วยออกไวนะครับออกไวมันมีตัวนึงนี่ต้องเอาเลยตรงนี้มันต้องเอาไว้นะครับหน่อแบบนี้นะหน่อตรงข้างในนี่เอาออกเลยพี่น้องเอากดยากโอ้โหแตกไปครึ่งหนึ่งนะครับหน่อที่อยู่ข้างในกอนะครับแนะนำให้ออกเลยนะครับอันนี้ก็จะเหลือหน่อที่อยู่นอกกอนะครับตอนนี้ประมาณ 3-4 หน่อนะครับเราก็จะเลือกเอาหน่อใดหน่อหนึ่งนะครับเราควรจะเอาหน่อไหนครับคุณข้างในเอายากจ้ะในส่วนไงนี่เหรอนี่เหรอใช่เอาหมดไม่ได้หรอเอาหมดเลยแหละเอาหมดเอาเลยแรงหน่อยแรงหน่อยนี่พอสก็ได้นะมีพอสอยู่นะครับกอนี้ก็ได้ประมาณ3หนอนะครับเก็บไว้ให้มันเป็นนี่เขากำลังขึ้นอีกหลายหนอนนี่ไผ่กิมซุงหรือไผ่จีนไผ่ตรงจีนนะครับไปต่อครับไปต่อนะครับมาดูแปลงนี้ครับมาดูแถวนี้ครับว่ามันจะมีหรือเปล่าครับอันนี้ก็ไกลน้ำขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ก็เป็นทางน้ำไหลกอนี้ก็ไม่เห็นนะครับปกติให้จัดการนะครับหน่อตรงกลางนะครับเพราะว่ามันจะเอายากนะครับเอาไว้ง่ายคือเอายากแล้วกอมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่เอาหน่อตรงกลางออกเห็นหน่อกอมันจะหนานะครับมันจะเอายากแนะนำให้เว้นหน่อรอบนอกนะครับหน่อตรงไหนขึ้นตรงกลางเนี่ยจัดเลยนะอ่ะไปดูอีกแปลงนึงก็การขยายพันธุ์นะครับตรงนี้ครับไม่ยากครับก็ตัดกิ่งนะครับที่มีรากนะครับมาปลูกได้เลยครับไม่ต้องชำครับนี่ครับเรียบร้อยครับสวยงามอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตรงแปลงนั้นนะครับที่มีหมา2ตัวอยู่นู่นนะครับไปดูครับโอ้ครับโอเคมาดูตรงนี้นะครับที่ผมปลูกไว้ปีที่แล้วนี่ครับหน่อมันขึ้นไปนู่นแล้วครับมันโอ้นี่ครับน่าจะประมาณหน่อที่3นะครับเพราะว่าเอากิ่งลงไปปุ๊บเนี่ยสังเกตจากมันจะต้นใหญ่ต้น1ต้น2ต้น3จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโอเคสำหรับไผ่กิมซุงก็คงจะให้ดูเพียงเท่านี้ยังเหลืออีกที่นึงข้างหน้าไปดูให้มันเสร็จเนาะนี่ครับที่ปลูกไว้ก็จะเป็นสไตล์อย่างนี้แหละนี่มาดูแถวสุดท้ายแปลงสุดท้ายแถวนี้ก็ไกลน้ำหน่อยนะครับแต่ก็ยังไม่มีกอไหนนะครับมีวี่แววว่าจะเห็นหน่อเลยครับตอนนี้ถ้าน้ำลดเนี่ยโอ้โหออกแน่นอนนะครับโอเคนะครับก็มีตัวนี้นะครับนี่มันไม่ใช่หน่อนะมันเป็นคล้ายๆกับไม่หน่อนี่หน่อแต่ว่ามันนี่ครับ
ันเป็นหน่อที่แยกมาจากหน่อหลักอีกทีนึงนะครับนี่เราไปตัดหน่อแม่มันมันก็เลยแทงหน่อขึ้นมาใหม่ข้างหลังก็ไม่มีนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้รับชมติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับว้าวออกมาแล้วนี่นี่นี่เอาไหมไม่ควรเอาใช่ไหมก็มันอยู่ข้างนอกข้างนอกอ่ะมันออกมาถนนนี่ลุยเลยแหละโอเคครั้งเดียวผ่านครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคครับวันนี้ได้เมนูแน่นอนแกงหน่อไม้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ